คำเตือนจากหมออิตาลีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับดร.ฟันดอร์ฟิโอติเชชครับกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศิรินันท์หรือหมอฟันครับเป็นวิสัญญีแพทย์และหมอฟันเก่งเป็นที่การคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดวันนี้ครับหมอมาหัวข้อของคำเตือนจากหมออิตาลีเกี่ยวกับโควิด19ครับที่หมอว่าคุณต้องรู้แล้ววันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์คิดกันดูครับว่าไทยเราเนี่ยฮะมีโอกาสนะครับที่จะเป็นเหมือนกับประเทศอิตาลีหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้ววันนี้เราพบกันทุกวันจันทร์นะเวลามา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มแล้ววันนี้อีกเช่นเคยครับวันนี้หมอก็ติดภารกิจนะวันนี้มาดึกแล้วก็วันนี้ก็อยู่เวรด้วยเนาะทำให้เลยมาอาจจะมาช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับทุกวันจันทร์ยังไงผมต้องมาแบ่งปันข้อมูลดีๆเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนไม่ว่าจะช้าหรือจะฝ่ายจะข้ามหรือจะถ้ายังไงวันจันทร์ผมต้องมาครับปฏิกิริยาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดวันนี้ครับก็ยังเป็นเรื่องของโควิดอีกเช่นเคยครับช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้พูดเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดไมเกรนปวดอะไรเลยทุกคนสามารถไปย้อนดูได้นะในคลิปต่างๆที่อยู่ในช่อง YouTube ของหมอฟันหมอฟังเข็มอีกครั้งนะครับหมอฟันหมอฟังเข็มในช่องนี้นะไปดู Subscribe หรือกดกระดิ่งได้ที่ช่องนั้นวันนี้ผมมาในหัวข้อของคำเตือนของจากหมออิตาลีก็อย่างที่บอกครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรความปวดเลยหมอไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผมต้องขยันพูดเรื่องโควิดอีกแล้วนะถ้าใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมาแล้วก็เฟย์ฮัลโหลเฟย์ฮายโฟย์เข้ามาและเช่นเคยครับฝากกดแชร์กดแบ่งปันไลน์นี้ไปให้กับคนอื่นต่อไปหลายคนอาจจะไม่รู้ครับตอนนี้เรื่องของอิตาลีนะผมบอกให้ทุกคนรู้ได้เลยว่าหลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณควรจะรู้ไว้และถ้าคุณรู้แล้ววันนี้ผมจะมาเจาะลึกอีกทีกับว่าอินไซต์วงในของหมออิตาลีตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างถ้าคุณได้ติดตามหมอฟันได้เคยรายการที่แล้วเรื่องของ3สิ่งที่น่ากลัวโควิดข้อที่3เกิดขึ้นกับประเทศอิตาลีไปเรียบร้อยแล้วข้อที่3คือผมใช้คำว่าหายนะเนาะในไลฟ์แล้วผมใช้คำว่าหายนะมันเกิดขึ้นกับประเทศอิตาลีไปอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่ต้องการหมอฟันคนนี้ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ต้องการเลยจริงๆให้มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอร้องครับวันนี้ถ้าใครมาฟังอะไรนี้คุณฟังเข้าใจคุณพนอคุณตระหนักคุณแบบต้องดูแลตัวเองแล้วว่าเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ไปด้วยกันไม่งั้นคือผมไม่อยากจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ผมเองก็ไม่อยากจะประสบการณ์แบบนั้นก่อนอื่นผมบอกเลยว่าตอนนี้คุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ประเทศอิตาลีพบอัตราในวันที่เราคุยกันที่วันที่3เนาะ23มีนาเนาะ2553พอดีตอนนี้ไปที่ประเทศอิตาลีตอนนี้มีคนที่เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 5,000 คนมากกว่า 5,000 คนฟังนะและตอนนี้มีที่สำคัญครับมีบุคลากรทางการแพทย์หรือเป็นหมอครับเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า10คนครับคุณหมอเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า10คนไม่ใช่เรื่องเล่นๆแน่นอนไม่ใช่เรื่องตลกวันนี้อาจจะดูซีเรียสจริงจังนิดนึงนะแต่คือผมเนี่ยจะบอกว่ามันต้องไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมันต้องไม่เกิดแบบนี้ขึ้นกับประเทศไทยถ้าทุกคนทำตามที่หมอฟันสอนมาทุกสิ่งทุกอย่างที่หมอฟันแบ่งปันมันจะทำให้เกิดขึ้นไปได้แต่ถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปผมบอกเลยว่าไม่รู้ว่าอนาคตไทยเราจะไปตกชะตากรรมเหมือนประเทศอิตาลีหรือเปล่าตอบไม่ได้จริงนะฮะถ้าใครมาผมขอหัวใจมาดูแลขอหัวใจวันนี้จะพูดเรื่องแบบซีเรียสนิดนึงแต่ว่าเอาว่ามาตระหนักให้ทุกคนตื่นตระหนกและให้ทุกคนแบบว่าให้ความสำคัญกับตัวเองกับเพื่อนที่คุณรู้จักกับพ่อกับแม่กับญาติทุกคนที่มันเกิดขึ้นนะครับโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วขอเข้าใจแล้วพิมพ์1 2 3มาสวัสดีคุณมิ้งนะครับสวัสดีคุณออนสวัสดีคุณปิยพัฒน์สวัสดีคุณธัญญาสวัสดีคุณปางทิพย์สวัสดีคุณสุวรรณีคุณปางทิพย์ก็ยังมาแล้วขอบคุณมากครับคุณปางทิพย์ผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานี่ครับเรื่องที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงครับนี่ครับจากสำนักข่าวสดวันนี้เลยฮะวันนี้เลยครับที่3มีนาคำเตือนจากหมออิตาลีนะฮะนะครับเผยคลิปในระหว่างก็ดีถ้าใครไม่ได้ดูข่าวนี้มันเป็นข่าวดราม่านะจริงๆก็ไม่อยากให้เฟกหรอกนะแต่ว่าเอาว่าไม่ต้องเฟกก็ได้มาฟังวันนี้ผมสรุปย่อๆให้เลยละกันโอเคป่ะนะเอาว่ามันเป็นดราม่าถ้าคุณอยากไปฟังคุณก็ไปดูก็ได้นะครับอยู่ในของข่าวสดนะครับอยู่ในข่าวสดเขาบอกว่าไงบ้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศอิตาลีผมขอเอาสั้นๆเลยนะเอาสั้นๆเลยเขาบอกว่าในเนี้ยมันจะมีคลิปที่เป็น Sky Newsคือเป็นนักข่าวของประเทศอังกฤษนะไปสัมภาษณ์ครับเมืองประเทศอิตาลีที่ลงนะสกายนิวผมสรุปมาว่าสกายนิวเนี่ยนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์นะครับที่โรงพยาบาลลอมบาร์ดีประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ซึ่งแสดงเห็นว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่จำนวนมากลองคิดดูว่าประชากรติดเชื้อจะเท่าไหร่คนเสียชีวิต 5,000
นึกภาพไหมไทยเดินโชคดีนะตอนนี้อีกแค่หนึ่งนะฮะตอนนี้ที่คุยอยู่แค่หนึ่งแต่ตอนนี้อิตาลีเสียชีวิตไปแล้ว 5,000 ทำลายสถิติประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วลองคิดดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ววันนี้ผมจะวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดมันถึงเกิดกับอิตาลีแล้วประเทศไทยจะต้องไม่เกิดแบบนั้นฟังหมอฟันนะต้องไม่เกิดแบบนั้นถ้าคุณตามที่ผมบอกที่ผมแนะนำหมออีกครั้งผมเป็นวิศวกรแพทย์หมอฝังเข็มเชี่ยวชาญเรื่องความปวดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของไวรัสไม่ได้เชี่ยวชาญแต่แค่อยากจะมาแบ่งปันว่ามันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยขอร้องเถอะอย่าให้มันเกิดกับประเทศไทยเลยขอร้องผมไม่จะพลาดผมแบบดูข่าวแล้วผมสลดและสลดที่สุดคือหมอเขาเสียชีวิตไปแล้ว10 คนน่ะคุณหมอบุคลากรการแพทย์คือเสียชีวิตไปแล้ว10 คนน่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศของเขามันต้องไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้กับประเทศของเราอย่างเด็ดขาดนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับการติดเชื้อโควิดอ่ะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงจำได้ไหมฮะเขาบอกในข่าวนั้นในข่าวบอกว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับแล้วหมอเห็นไหมครับนี่คือหมอพูดอย่างนี้นะนี่ก็อย่างที่หมอฟังเคยบอกว่าส่วนใหญ่ที่มีปัญหาและรุนแรงและทำให้เกิดปัญหาเรื่องของนิวโมเนียหรือปอดติดเชื้อถูกไหมยังจับกันได้ไหมฮะที่ผมเคยพูดไปแล้วทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ที่บอกเกณฑ์ประเทศไทยถ้าอายุมากกว่า60 ปีโรคหัวใจโรคไตโรคปอดโรคตับโรคอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มีความเสี่ยงมากๆมีความเสี่ยงมากๆที่คุณจะมีปัญหาเรื่องของปอดติดเชื้อได้เขาถือว่าเป็นคุณเป็นไฮริสกรุ๊ปโอเคปะฟึ่งก็ตรงแน่นอนเพราะคนจีนเขาทำวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคนจีนทำงานวิจัยมาเรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยคือของเจดีเขาก็บอกแบบนี้คุณหมอเขาพูดเองนะครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งสำคัญอันนี้คุณหมอเจดีพูดนะสิ่งสำคัญที่คุณหมอเจดีเน้นในข่าวเรื่องโควิดไม่ใช่แค่ไข้หวัดใหญ่และไม่ใช่โรคหวัดเฉยๆคือเขาจะบอกให้ทุกคนตระหนักเขาเตือนทุกๆประเทศว่าเฮ้ยมันซีเวียริตี้นะมันรุนแรงแล้วมันน่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องที่มันแบบจะมาเล่นๆแต่โอเคอ่ะผมคอนเซปต์เอาคอนเซปต์ก่อนทุกคนจับคอนเซปต์ก่อนจะได้ไม่ตื่นตระหนกคอนเซปต์ที่หมอฟันเคยสอนเคยแบ่งปันอ่ะถ้าคุณสงสัยว่าคุณเป็นไข้หวัดโควิดหรือเปล่าอันแน่ๆคืออันที่1คุณมีติดเชื้อหรือเปล่าคุณไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอันที่2คุณมีปัญหาเรื่องของอาการหรือเปล่าเช่นคุณมีอะไรมีไข้อันนี้ WHO พูดเลยนะครับว่าคุณจะมีไข้มีไอแล้วก็มี short breath or breath หรือหายใจตื้นหรือหายใจลำบาก3ข้อนี้เป็นข้อหลักคุณฟังนะ3ข้อนี้เป็นข้อหลักที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนเตอร์ดีฟิตอะไรก็แล้วแต่องค์การอะไรพวกพูดคือ3ข้อนี้เป็นข้อหลักนะครับนี่คืออาการที่สงสัยว่าคุณอาจจะเป็นครับแต่แถมของเราคือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโอเคไหมเนาะแล้วเขาบอกว่าโรคนี้มีความรุนแรงในผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันนะครับประเด็นที่สำคัญนี่ครับปัญหาการติดเชื้อโควิดนี้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลนไปทั่วโลกในข่าวบอกว่าจริงๆแล้วประเทศอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่การแพทย์เจริญมากๆและมีอุปกรณ์เครื่องมือครบครันมากที่สุดอันดับต้นๆของยุโรปแต่ตอนนี้มันไม่เพียงพอไม่เพียงพอแล้วสำหรับประเทศของเขาเนาะเพราะมันติดเชื้อกันอุตลุดมากๆอุตลุดมากๆมันฝุดๆเลยแล้วมันไม่จะพูดยังไงนะครับสวัสดีเอาน้องแอนมาด้วยวันนี้เข็มเดียวมาสะใจหายเลยครับน้องแอนก็มาฟังเข็มมาฟังอันนี้เกี่ยวโอเคน้องแอนเป็นคนนึงที่มาความท่านมาฟังเข็มกับมาผมนะแล้วกลับแบบกันปวดมากๆตอนนี้คืออาการดีขึ้นแล้วก็ดีใจกันน้องแอนด้วยอย่าลืมกินยานะน้องแอนไหนๆก็ทักมาแล้วตอบตรงนี้เลยแล้วกันเอาเข้าเรื่องต่อทีนี้ประเด็นสำคัญที่หมอแฟนจะฝืนคืออะไรครับถ้าทุกคนจำได้ข้อที่3 สิ่งที่น่ากลัวกว่าโควิดไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้แต่หมอฟันเอาเรื่อง3เรื่องนี้มาพูดในไลฟ์ก่อนหน้านี้น่าจะประมาณ 3-4 วันที่แล้วที่ผมพูดมี3ข้อใครจำได้มั้ยคุณปางทิพย์จำได้มั้ยมีอะไรบ้างข้อที่1คุณปางทิพย์เป็นนักเรียนหน้าห้องนะผมถามบ่อยนิดนึงนะครับข้อที่1จำได้มั้ยมีอะไรบ้างข้อที่1คืออะไรครับที่ผมบอก3สิ่งที่น่ากลัวโควิดถ้าคุณไม่รู้ไม่ได้คืออะไรบ้างข้อที่1ถูกมั้ยครับคุณมีภาวะเรื่องของโรควิตกกังวลเกินกว่าเหตุโอเคไหมไม่อยากให้คนวิตกกังวลเกินเหตุถ้าคนต้องเข้าใจเป็นยังไงข้อที่2คุณขาดความรู้ที่ถูกต้องขาดความรู้ที่ถูกต้องนี่ล่าสุดเลยล่าสุดแต่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าทุกคนนะที่ทำนะล่าสุดที่ตอนนี้ประเทศไทยกรุงเทพประกาศปิดทำให้คนต้องกลับบงกลับบ้านถูกไหมคุณรู้ไหมไอ้ความรู้ที่ถูกต้องการที่ผมบอกแล้วว่ามี social distancing อ่ะต้องห่างกัน2 เมตร
ที่ผมพยายามจะบอกอ่ะเพราะมันป้องกันการติดเชื้อทันไม่ทันเนี่ยถ้าทันต้องพิมพ์789มาให้หน่อยถ้าทันพิมพ์789แล้วขอหัวใจมารัวๆให้หน่อยอันนี้สำคัญมากๆผมเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วนะมันต้องไม่เกิดแบบนี้กับประเทศไทยโอเคไหมมันต้องไม่เกิดแบบนี้กับประเทศไทยอ่ะกลับมาเรื่องนี้ที่ผมบอกว่าคนยังขาดความรู้ที่ถูกต้องคืออะไรเช่นคุณรู้ไหมข้อที่2คือมองหยิบอันนี้ของทวนของเก่านิดนึงนะขอทวนของเก่านิดนึงแต่ของเก่านิดนึงก่อนที่จะพูดถึงอิตาลีนะขอทวนของเก่านิดนึงผมข้อที่1ผมบอกว่าเราจะมีปัญหาอนาคตเราจะมีภาวะวิตกกังวลมากเกินไปเราจะเป็นภาวะแพนิคเราจะเป็นภาวะแอนไซตี้มันจะเกิดโรคนี้เกิดขึ้นอันนี้ผมทำในอนาคตได้เลยว่ามันเกิดภาวะนี้แน่นอนถ้าทุกคนยังตื่นตระหนกวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องตื่นตระหนกอีกแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือผมมันเน้นย้ำประเด็นเดิมคือข้อที่2คุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วคุณรู้ไหมตอนนี้ประเทศกรุงเทพประกาศปิดทำให้ทุกคนไม่ได้ทำงานไม่แปลกที่ทุกคนกลับบ้านผมไม่โกรธเลยนะที่คนกลับบ้านเพราะผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพถูกไหมเนื่องเมื่อมันเกิดไม่ได้มีการจ้างอะไรเขาก็ต้องกลับบ้านมันก็ไม่แปลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นลองนึกภาพดูบอกแล้วว่าโซเชียลดิสแทนซ์คือ2เมตรการที่คุณไปออกันอยู่ที่หัวลำโพงไปออกันที่หมอชิดแล้วคุณขึ้นรถไปด้วยกันแล้วผมเห็นว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ใส่แมสก์ในข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเชื้อจากกรุงเทพกระจาย77จังหวัดพึบเลยจะเห็นกันว่าจากเมื่อวานขึ้นมาวันนี้ยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ยังบวกหลายคนยังไม่ได้รายงานนะเพราะมันกระจายทั่วทุกประเทศแล้วตอนนี้มันกระจายไปหมดแล้วนะครับคุณสมพรสบายดีไหมครับสวัสดีครับนะสบายดีไหมครับคุณสมพรคุณสมพรนี่เป็นทหารและไหลติดใช่ไหมทำจะไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นพอคุณติดแล้วคุณไม่ป้องกันตัวเองแล้วคุณมีความรู้ถูกต้องไหมว่าการที่คุณกลับไปที่จังหวัดของคุณควรจะทำตัวยังไงเพราะผมบอกเลยว่าการที่คุณไปอยู่ในแหล่งชุมชนแบบนั้นคือความเสี่ยงมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณยังไงครับส่วนใหญ่ที่กลับไปเป็นวัยทำงานถูกไหมส่วนใหญ่ที่กลับไปเป็นวัยทำงานแล้วกลับไปเจอผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายแล้วหมอซันบอกแล้วไงว่าปัญหามักจะเกิดกับคนที่สูงอายุคุณอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรหรอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเอาเชื้อของคุณไปแพร่ให้เขาโดยที่ผมบอกนะว่าคุณติดบางทีคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณติดเก็ทไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนนี้ถ้าทางการที่แบบจริงๆแล้วหลักการคืออะไรครับคือต้องพอตัวเองไปปุ๊บมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตัวเองต้องกักตัวเอง14วันทันทีโดยหลักการมันต้องเป็นแบบนั้นนึกภาพไหมแล้วคุณคิดว่าประเทศไทยเรา60กว่าล้านคนเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ไหมคุณครับขอร้องผมเห็นข่าวแล้วผมตกใจและแบบนี้เชื้อจากกรุงเทพกระจายไปปึ๊บคุณว่าอนาคตเรามันจะเหมือนอิตาลีไหมฮะนึกภาพไหมประเด็นคือว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ตระหนักคุณไม่เห็นความสำคัญคุณไม่รู้เรื่องของว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเขาประกาศกันเปล่าคือคุณกลับบ้านน่ะผมไม่โกรธเลยนะไม่ว่าเพราะผมเข้าใจว่าโอเคมันระบาดมันกระทบทุกฝ่ายแหละเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของงานเรื่องของชีวิตมันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันกระทบหมดแต่คุณไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นมีความเสี่ยงแล้วคุณกลับบ้านมันเสี่ยงแน่นอนคุณกำลังจะเอาเชื้อไปแพร่ที่บ้านหรือเปล่าคุณลองเช็คดูให้ดีแล้วข้อที่3หมอฟันบอกว่าไงครับทันเนาะทุกคนทันใช่ไหมครับถ้าทันพิมพ์456มาแล้วขอหัวเราะมารัวๆทันแล้ว456แล้วขอหัวเราะมารัวอันนี้ประเด็นสำคัญเลยนะใครที่กำลังกลับบ้านถ้าคุณฟังอยู่ตอนนี้หรือถ้าคุณมีเพื่อนมีพ่อแล้วกลับบ้านก็แล้วแต่แนะนำว่าคุณต้องกักตัวเองแล้วครับผมพูดจริงๆ seriously เลยไม่งั้นไม่จบจริงๆคือกลับไม่โกรธหรอกเพราะผมว่าไทยนี่มันคงกันอีกสักพักอะเพราะมันยังไม่แบบมันยังไม่ชัดอ่ะนึกภาพป่ะเอาจริงๆขอบคุณสำหรับคนที่หัวเราะมาแล้วคนที่4 5 6มาขอบคุณมากๆครับนี่ประเด็นสำคัญนะนี่ seriously นี่ serious มันนี่ serious นะเพราะประเทศไทยต้องไม่ใช่เหมือนจะดีเราต้องผ่านมันไปด้วยกันผมมาเตือนผมไม่ใช่หมอติดเชื้อผมเป็นแค่หมอตัวเล็กๆคนนึงที่แบบเฮ้ยไม่อยากให้มันเกิดอ่ะพูดจริงมันไม่อยากให้มันเกิดจริงๆแบบนั้นจริงๆโอเคป่ะนะครับแล้วข้อที่3ถ้าใครจำได้ผมพูดว่าไงครับคุณพี่ปังทิพย์อยู่ไหมพี่ปังทิพย์
ผมพูดว่าไงว่าข้อที่3ผมให้ดูตัวอย่างถูกไหมนี่ฮะผมให้ดูภาพนี้สมมุติผมพูดสั้นๆนะอีก5นาทีแป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วดูว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยมันจะเป็นแบบไหนนี่คือจำนวนผู้ป่วยนี่คือเวลาผ่านไปจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้นเส้นปะนี้คืออะไรครับเส้นปะนี้คือระดับสูงสุดที่แพทย์สามารถรับมือได้อันนี้คือกรณีรุนแรงเส้นปะสูงสุดนี้คือความสามารถที่แพทย์รับมือได้อันนี้กรณีรุนแรงโอเคไหมเก็ตเนาะอันนี้คือไม่ดีอันนี้คือแย่มากถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องการคือแบบนี้เส้นปะมันเกินพอมันเกินปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินความสามารถในการดูแลของแพทย์นี่คืออะไรฮะนี่คืออะไรตอนนี้อิตาลีเป็นแบบนี้ฟังนะตอนนี้อิตาลีเป็นแบบนี้แล้วครับเพราะอะไรเพราะในข่าวที่ผมอ่านจากข่าวโฟที่ผมบอกมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้อุปกรณ์เครื่องมือเขาไม่เพียงพอในการดูแลคนไข้เดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้โหผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่มันเกิดอะไรขึ้นดูภาพนี้นะครับนี่ฮะคนซ้ายคนนี้คือหมอนี่นะครับคนเนี้ยคือนักข่าวคุณดูสิคนเนี้ยอีกคนนึงหมอมีแค่หน้ากากมีแค่หน้ากากเนี่ยมีแค่หน้ากากแต่ดูคนนี้ชุดเห็นไหมจะเหมือนประเทศจีนมากมีชุดคลุมนี้แน่นอนหมอมีแค่นี้และดูแลคนไข้ข้างหลังครับอยู่ ICU เชื้อเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็นอนกันแบบนี้นี่จากสกายนิวนะฮะนี่จากสกายนิวนะครับเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับนี่ฮะมันเกิดกราฟที่ผมบอกแล้วถูกไหมมันเกิดกราฟที่ผมบอกแล้วว่านี่มันน่ากลัวนี่สิ่งคือสิ่งที่น่ากลัวโควิดคือมันเกินไปแล้วมันไอ้โรคเนี่ยระบาดมันชนะความสามารถของคนที่ดูแลไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่รู้คิดไม่ออกเลยว่าอิตาลีจะจบยังไงแต่ก่อนอื่นผมไม่รู้เลยว่าอิตาลีจะจบแบบไหนแต่ประเทศไทยต้องไม่จบแบบนั้นโอเคไหมเราต้องไม่ดำเนินรอยตามแบบนั้นมันเป็นตัวอย่างที่เขาทำให้ดูแล้วอะแล้วหมออิตาลีออกมาเตือนเองนะนึกภาพว่าแล้วหมออิตาลีตายไปแล้ว10คนน่ะบุคลากรการแพทย์ในการดูแลถูกไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้และดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือภาพที่ผมบอกผมเพิ่งพูดไปคุณมีหลายคนฟังไลฟ์นั้นผมคุณปางทิพย์ก็ฟังอยู่จำได้ไหมครับผมเพิ่งพูดไปหยกๆเมื่อมีการเสียชีวิตหรือมีการบุคลากรทางการแพทย์ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับกราฟนี้ตกลงประชากรในการติดเชื้อเป็นไงครับเพิ่มขึ้นครับเห็นไหมกราฟมันจะกระโดดแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วเป็นยังไงฮะแล้วถ้าปล่อยไปเองมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ถ้ากรณีที่ว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองติดเชื้อเป็นคนแพร่เชื้อเองกราฟมันจะกลายเป็นแบบนี้ที่ผมบอกว่าเป็นหายนะคือประชากรสูงมากที่ติดเชื้ออิตาลีตอนนี้เป็นแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรครับเพราะบุคลากรแพทย์เริ่มลดลงเส้นปะเริ่มลดลงเครื่องมือไม่พอบุคลากรการแพทย์ไม่พอคุณหมอมันเศร้าอ่ะพูดแล้วเศร้าคุณหมอเสียชีวิตอ่ะคุณหมอที่ตั้งใจดูแลทุกคนอ่ะเขาติดเชื้อแล้วเขาเสียชีวิตอ่ะนึกภาพออกป่ะคือด้วยความที่อะไรครับลองมาแกะรอยกันนิดนึงว่าเพราะอะไรลองทุกคนลองคิดตามว่าทำไมอิตาลีถึงเป็นแบบนั้นวัฒนาผมบอกเลยผมตีเป็น3ข้อผมจดมาแล้ววันนี้ผมวิเคราะห์อันนี้เป็นไอเดียผมมันไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะอันนี้ผมบอกก่อนนะผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ได้ข้อที่1ครับผมบอกเลยว่าคนอิตาลีข้อที่1นะคนอิตาลีไม่ให้ความสำคัญกับการใส่แมสดูนะไม่ให้ความสำคัญกับการใส่แมสคุณไปดูข่าวได้เลยคนที่กลับจากกรุงเทพเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ไปดูเลยไปดูภาพเลยครับเห็นไหมว่ามีคนใส่แมสและเห็นไหมครับว่ามีคนไม่ใส่แมสผ
ผมหมอฟันบอกแล้วไงว่าจริงๆแล้วไอ้แมสเนี่ยไม่ต้องใส่ตลอดเวลาก็ได้แต่ถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงยังยืนยันว่ายังไงก็ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวผมไม่ใส่โอเคแต่ถ้าผมไปอยู่ใครนั้นผมก็ต้องใส่ตลอดเวลาตอนนี้ไม่ใส่ไม่ได้ถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่แบบคือ social distancing บอก2เมตรคุณไปอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะและอิตาลีบอกว่าไม่ชอบใส่ใส่ทำไมดูน่าเกลียดนี้นั่นโน้นนึกภาพปะมันเป็นทิทิชันเขานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนึกภาพปะเฮ้ยเราต้องช่วยกันนะเว้ยเราต้องตระหนักเรื่องนี้นะอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะการที่คุณไม่ใส่นะผมบอกอะไรอย่างนึงนะอาจจะฟังดูแรงนิดนึงไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆบางทีคุณติดไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าคุณพาไปอื่นแล้วไปติดคนอื่นน่ะคุณลองนึกภาพดูเอาง่ายๆนะสมมติว่าคุณเป็นวัยรุ่นคุณติดมาเคมสบายดีไอ้คนข้างๆสมมติเป็นคนแก่สมมตินะสมมติไปแล้วกลับบ้านเหมือนกันเป็นคนแก่คุณสบายแต่เขาสบายไหมครับแล้วไงต่อคุณก็ไปแพร่นู้นแพร่นู้นแพร่นู้นทั้งแล้วเมื่อไหร่โลกนี้มันจะจบอ่ะมันไม่มีทางจบเลยอ่ะมันมีแต่ขึ้นน่ะนึกภาพปะเพราะฉะนั้นยังไงดีอ่ะเอางี้ดีกว่าคือหมอไหว้นะครับทุกคนครับหมอไหว้ตรงนี้เลยฮะคือของหมอไหว้ตรงนี้เลยทุกคนช่วยตระหนักเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้มากมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับถ้าใครที่ดูข่าวพัทยาเป็นไงครับวัยรุ่นมั่วสุมเขาปิดผับปิดบาร์คุณไปอยู่กันตรงชายหาดแล้วเกาะกลุ่มกันคุณน่ะไม่เป็นไรหรอกผมพูดตรงแต่ผมเห็นนะครับในความรู้สึกผมมันรับไม่ได้อย่างนี้มันเป็นการมันไม่น่ารักอะครับคุณครับมันไม่น่ารักเลยนึกภาพป่ะขอร้องผมขอร้องทุกคนเลยครับผมไหว้ทุกคนเลยจริงครับผมไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนอิตาลีจริงๆคือถ้าอิตาลีมันเป็นจบแบบนั้นน่ะแล้วกราฟมันเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยอิตาลีจะจบยังไงอ่ะนึกภาพป่ะอันนี้สำคัญมากๆถ้าคุณรู้ผมสอนคุณแล้วว่าการใช้แมสใช้ยังไงผมบอกคุณหมดแล้วสอนคุณตั้งแต่ไลฟ์แรกๆก่อนที่มันจะระบาดขนาดนี้ด้วยซ้ำว่าการใช้แมสมันใช้ยังไงเราวิธีการดูแมสเป็นแบบไหนเราควรใส่ตอนไหนบ้างแมสผ้าป้องกันได้ไหมถ้าใครมาฟังตอนนี้อาจจะไม่รู้เลยผมบอกเลยว่าหลักการจริงๆก็คือต้องใช้แมสอันนี้แหละแมสที่เป็นเซอร์จิคอลแมสหรือแมสที่เป็นเมดิคอลแมสและอันนี้สำคัญที่สุดแต่ถ้าคุณไม่มีจริงๆอย่างน้อยคุณก็ต้องมีแมสผ้าหรือผ้าบ้านที่ผมเข้าใจแต่หลักการเราก็คุยหลักการกับความจริงโอเคเป็นแบบนั้นแต่ดีที่สุดตอนนี้ทำไงครับคุณต้องอยู่ที่บ้านเอาจริงๆนะผมมาอยากอยู่ที่บ้านมากเลยนะบางทีผมยังอิจฉาทุกคนเลยนะทุกคนได้อยู่ที่บ้านแต่คนไข้มันป่วยทุกวันน่ะนึกภาพปะคุณลองนึกภาพดูว่าสมมติว่าหมอ10คนนั้นที่เสียไปโรคมันระบาดแล้วสมมติว่าหมอคนเนี้ยบางคนเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคมะเร็งเขาไม่ได้มีโอกาสไปดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันยังไม่ได้จบแค่โควิดแล้วฮะคนไข้กลุ่มอื่นๆส่วนอื่นอัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นมะเร็งเป็นยังไงครับไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์เพราะแพทย์บุคลากรแพทย์หายไปมันไม่โอเคอ่ะมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็คือมันไม่ใช่อ่ะนึกภาพไหมคือมันไม่ถูกต้องอ่ะโอเคไหมฮะสัญญากับผมเพื่อนไหมว่าแบบผมขอแค่ว่าอยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านเฉยๆถ้าคุณไม่มีความจำเป็นอะไรเลยตอนนี้มันก็มีกินข้าวกลางบ้านมีเรียนออนไลน์มีผ่านทุกอย่างมันผ่านออนไลน์ได้หมดแล้วมันทำได้นึกภาพไปช่วยกันหน่อยถ้าใครทำได้ช่วยกับผมหน่อยเถอะขอเป็นแค่ผมเป็นโอเคผมจะไม่ได้โด่งดังอะไรไม่ได้แบบคือถ้าผมเป็นนายกผมเฮ้ยต้องแบบตระหนักช่วยกันให้ความสำคัญคือผมเป็นแค่หมอเล็กๆคนนึงแต่ผมอยากให้คนที่มาฟังผมเพจผมเนี่ยไอ้หมื่นคน YouTube ช่วยแบบผมขอแค่เนี้ยได้ไหมอ่ะถ้าได้พิมพ์ได้แล้วขอหัวใจมารวยหน่อยถ้าได้พิมพ์ได้แล้วขอหัวใจทุกคนเลยนะฮะเราต้องช่วยกันจุดนี้คือเราต้องช่วยกันแล้วครับอย่าแค่แบบ
เออนิดหน่อยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ได้แล้วตอนนี้จุดนี้มันไม่ได้แล้วจริงๆผมเห็นข่าวแล้วผมแบบโอ้คือจะเราจะเป็นโรคเครียดไปเองแล้วในตอนนี้พูดตรงๆคือแบบเราเว้ยแม่งเราฟอร์ดทุกคนไม่เครียดแล้วเราเครียดเองไม่ได้แล้วเราต้องเจอคนอีกหลายคนแต่ลองนึกภาพตามสิถูกไหมอิตาลีเป็นแบบนั้นแล้วอิตาลีเขาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้เราเห็นแล้วโอเคไหมข้อที่สองวัฒนธรรมอิตาลีคือเขากอดกันเขาหอมกันนึกภาพปะโอ้โหนี่กลับติดเชื้อเลยแน่นอนผมแน่นอนมั่นใจคุณไม่เคยกลับบ้านเลยสงกรานต์ไม่มีแล้วตอนนี้ทุกคนเขาหยุดคุณกลับบ้านคุณต้องไปกอดพ่อกอดแม่กอดปู่กอดย่าคุณอย่างแน่นอนแต่ผมบอกแล้วไงว่ากลุ่มนี้ที่เขากำลังกลับคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงขึ้นมาทันทีทันใดเลยว่าถ้าคุณกลับไปโอเคถ้าคุณเป็นวัยรุ่นคุณแฮปปี้แต่คนที่อยู่ข้างบ้านคุณเขาอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะหน้าที่ของคุณคือกักตัวเองนึกภาพปะเพราะคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มันดีกลับไปข้อที่สองที่ผมบอกว่าคุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องขอร้อง please กราบเลยไม่ช่วยแล้วไหว้ขอร้อง please ช่วยกันหน่อยเถอะช่วยกันหน่อยเถอะจริงๆช่วยกันหน่อยเถอะผมอยากอยู่บ้านจะแย่อยู่แล้วแต่คนไข้มาทุกวันไม่มีคนไข้คือมันหยุดคนไข้เขาหยุดป่วยไม่ได้อะแล้วคนที่ป่วยจริงเอาคุณไปโรงพยาบาลโอเค accept นึกภาพไหมนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากๆอันนี้สำคัญมากๆขอร้องถือว่าขอร้องเลยอย่าให้มันกลายเป็นแบบนั้นเลยจริงๆตอนนี้เราเหมือนเราต้องต่อสู้กับอะไรก็ไม่รู้อะผมไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่ายังไงมันก็จบเพราะอะไรฮะนี่ฮะมันจบแล้วฮะจีนฮะออริจินอลเขาจบแล้วนึกภาพปะเขาชัดเจนเขามีมาตรการเข้มข้นรู้ไหมว่าตอนนี้ยุคอิตาลีเขาแก้ไขยังไงในเมื่อแบบประชาชนยังแบบเออระเหยยังไม่สนใจเขาเอาทหารมาวิ่งตรวจเลยครับเอาทหารมาวิ่งตรวจเลยครับนึกภาพว่าเอาทหารมาวิ่งตรวจมาจับเลยก็ในเมื่อพูดดีๆแล้วไม่เชื่อเขาก็ต้องทำแบบนั้นก็คือมาตรการขั้นเด็ดขาดนึกภาพปะทำไมต้องอยู่บ้านอ่ะหมอฟันก็มาต้องทำงานโอเคเข้าใจถ้าคุณต้องไปทำงานคุณต้องไปอยู่ในรถไฟฟ้าต้องไปอยู่ในรถเมล์คุณก็ต้องมีอุปกรณ์มีน้ำแอลกอฮอล์มีอะไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจแต่ที่ดีสุดคือเขาบอกให้ stay at home WHO องค์การอนามัยโลกรับรองการที่คุณอยู่กับที่เป็นการที่คุณไม่ต้องเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นแล้วคนอื่นก็ไม่ได้เชื้อมาแพร่คุณก็มันไม่รู้ไปแลกใครอ่ะนึกภาพปะแล้วคนที่เสี่ยงคือใครจริงๆถ้าคุณไม่ได้มีความเสี่ยงเลยนะถึงก็ไปกลับไปพูดข้อหนึ่งอีกอะว่าพี่ตกกังวลหมอเนี่ยเสี่ยงผมเนี่ยโดนเห็นไหมครับผมมีความเสี่ยงกว่าคุณอีกถ้าเรื่องแรกผมก็อยากอยู่บ้านนะพูดตรงๆแต่ผมมีคนไข้ต้องดูแลครับทุกคนไม่ได้หยุดปวดทุกคนไม่ได้หยุดปวดผมเป็นฝ่ายดีแพทย์มีคนมาต้องมาผ่าตัดตลอดเดี๋ยวก็เป็นไส้ติ่งอักเสบเดี๋ยวก็กระเพาะอาหารทะลุไปกินยาแก้ปวดมากมันกระเพาะทะลุกลับมาอีกนึกภาพไหมไฟติงอักเสบอยู่ปวดท้องไม่สั่งไม่หายปะยกของหนักกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทก็มาผ่าตัดอะไรแบบเนี้ยมันมีมาตลอดผมหยุดไม่ได้ผมยังต้องดูแลคนไข้ต่อไปคือผมไม่ได้อะไรเลยนะมาพูดแบบนี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะผมพูดตรงไม่ได้ตังค์สักบาทผมแค่เป็นเสียงนึงเสียงนี้เสียงนี้แบบเฮ้ยไม่ได้นะเรามีตัวอย่างอิตาลีแล้วแล้วหมออิตาลีมาบอกเองแล้วพูดตรงๆเดี๋ยววันนี้ผมจะภาวนาให้หมออ่ะที่เสียชีวิตไปด้วยซ้ำไม่รู้ผมไม่ได้ช่วยเขายังไงแล้วผมสงสารเขามากๆเลยแบบดูแลคนไข้เว้ยคือแบบทุ่มเทแบบดูภาพแบบหูแบบแต่ตัวเองต้องมาเสียชีวิตอ่ะซึ่งผมว่ามันไม่ make sense อ่ะนึกภาพอ่ะมันไม่ make sense น่ะแต่เราอยู่ตรงนี้ผมพูดให้ดูครับผมให้ดูก็ได้ครับว่าจะไม่พูดละว่าจะไม่พูดละพูดก็ได้ข่าวช่องสาววันนี้เขาบอกว่าไงถ้าใครได้ดูข่าวถ้าทุกคนไม่ดูคุณดูไว้เลยนะมีหมอจุฬากับหมอรามาออกมาพูดว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปประมาณกลางเดือนเมษาจะมีคนติดโควิดในประเทศไทย 350,000 คนไม่ได้พูดให้ตกใจอันนี้พูดจริง
ดูกราฟครับเขามีกราฟมันวิเคราะห์มาแบบนี้นี่ข่าวช่อง3นะวันนี้เลยเมื่อตอนเที่ยงโหนกระแสคุณไปดูได้เลยครับผมดูข่าวแล้วผมยังตกใจของประเทศไทยคือสีแดงของอิตาลีคือสีเขียวของญี่ปุ่นคือสีเหลืองโดนลองสังเกตสีเหลืองสิงคโปร์ทั้งโซนนั้นน่ะเห็นไหมฮะผมมาวาดเป็นฟันๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนตัวเลขนี้ก่อนตัวเลขฝั่งนี้คืออัตราของผู้ติดเชื้อตัวเลขฝั่งนี้คือเวลาที่ผ่านไปดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับที่ติดเชื้อนะอันนี้คือเวลาที่ผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับดูนี่ครับผมเอามาฟันๆแค่นี้เลยกราฟจะเป็นแบบนี้ประเทศไทยคือสีแดงอิตาลีคือสีเขียวจำนวนผู้ติดเชื้อวิ่งขึ้นเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงนะฮะผมขออนุญาตดูให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะครับดูนะครับตัวเลข100คน599คน1,000คน 2,000 5,000 ดูกราฟระยะทางเท่าเดิมคือในภาษาทางคณิตศาสตร์มันเหมือนเป็นอนาล็อกสเกลอ่ะคือมันขึ้นเป็นเหมือนกำลังอ่ะนึกภาพป่ะคือเป็นล็อกอ่ะนึกภาพมันขึ้นเป็นล็อกอ่ะมันไม่ได้แบบสมมติเอาง่ายๆผมว่าผมติดอีกแล้วไม่รู้จะว่าใครผมติดอีกแล้วผมติดนะผมไปรถไฟฟ้าสมมติแล้วผมไม่ใส่แมสผมเป็นนะแล้วผม ทีเดียวติดมันติดหนึ่งคนป่ะไม่ใช่รถไฟฟ้ามีกี่คน10คน20คน30คนแล้วใครมันอยู่ใกล้ผมทุกคนติดหมดเห็นไหมมันไม่ได้ขึ้นเป็น1ต่อ1ไม่ใช่ผมติดแล้วอีกคนนึงติดไม่ผมติดแล้วอีกกี่คนน่ะติดเพราะฉะนั้นตัวเลขมันเลยค่อนข้างขึ้นสูงมันเลยเป็นเหมือนตัวได้ก้าวกระโดดตอนนี้ไทยมันกำลังเริ่มไทยเรากำลังเริ่มอิตาลีไปไกลแล้วครับขึ้นไปกระโดดแล้วเสียชีวิต 5,000 คุณรู้ว่าติดเชื้อกี่คนน่ะเสียชีวิต 5,000 นะในนั้นมีหมอ10คนนะแล้วอันนี้คืออะไรครับนี่คือคนนี่คือกลุ่มคนสิงคโปร์ญี่ปุ่นมาตรการเขาเคร่งครัดชัดเจนแน่นอนอะไรก็แล้วแต่ล็อกดาวน์เลยไม่ต้องไปสนใจคือผมเคารพในการตัดสินใจของระดับประเทศหมดอะไม่ว่าเขาจะออกมาแบบไหนแต่อันนี้ผมเป็นแค่เสียหนึ่งว่าอย่างน้อยคุณทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะ stay at home อยู่ที่บ้านถ้าจะออกขออย่างน้อยก็คือมีแมสก์ไม่มีแมสก์นี่ก็มีแมสก์ผ้าก็ยังดีแต่ให้ดีที่สุดอย่าออกดีกว่าแล้วผมมั่นใจเลยเหตุการณ์เมื่อเช้าเมื่อวานที่มีการกลับบ้านกันอีกไม่นานตัวเลขต้องพุ่งขึ้นกระฉูดแน่นอนเพราะมีหลายคนไม่ยอมใส่แมสก์คือคุณอาจจะไม่เป็นไรผมบอกแล้วคุณอาจจะไม่เป็นไรคุณอาจจะเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วอ่ะแต่คนที่บ้านคุณจะเป็นยังไงผมไม่รู้กลับไปที่ข้อ2คุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องผมสอนคุณหมดแล้วนะถ้าใครตามเพจผมมาตลอดจริงๆแล้วหมอกาลิกาคือเจอหน้าหมอฟันให้หายปวดช่วงนี้ไม่ได้พูดเรื่องปวดเลยปวดหัวปวดคอปวดแทบไม่ได้พูดเลยพูดแต่เรื่องเนี้ยใครที่มีหนาเรื่องปวดคุณไปฟังคลิปเก่าๆแล้วกันครับช่วงนี้มีแต่คนถามเรื่องนี้กับผมมาแล้วผมเองก็ไม่ได้ค่อยใช่ผู้เชี่ยวชาญด้วยเป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วกันเอางี้ดีกว่าเป็นแค่หมอตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วกันที่ทำให้คนแบบเฮ้ยต้องตื่นตระหนกนะฮะแต่ไม่ได้ให้แบบเป็นแพนิคโอเคป่ะคือให้รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วคุณก็จะปล่อยคุณอยู่บ้านคุณก็มีความสุขกับอยู่บ้านไปทำงานอยู่ที่บ้านไปกินข้าวอยู่บ้านสั่งไลมอนสั่งแก๊ปอะไรไปตามเรื่องตามราวเพื่อลดความเสี่ยงให้มันมากที่สุดอย่าทำขอร้องผมไม่ชอบการกระทำมากๆของวัยรุ่นที่ชนบุรีไม่ชอบเลยไม่น่ารักเลยอย่าทำแบบนั้นจริงๆมันไม่น่ารักมันไม่ดีเลยครับจริงๆครับเราต้องช่วยกันตอนนี้คือทุกคนต้องร่วมมือกันผมคนเดียวผมไม่ไหวแล้วผมดีไม่ดีถ้าเป็นอย่างนี้มากๆผมอาจจะกลายเป็นคนติดเชื้อก็ได้เอาพูดตรงๆเลยดีกว่านึกภาพว่าแล้วผมคงไม่ได้ดูแลคนอื่นแล้วผมไม่มีโอกาสมานั่งไลฟ์แบบแบ่งปันอย่างนี้ทุกคนหรอกพูดตรงๆเลยผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นโอเคไหมผมดูอิตาลีแล้วผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับพยายามไทยเหมือนกับอิตาลีมันไม่ใช่เราต้องเหมือนสิงคโปร์เหมือนไต้หวันแบบนั้นทุกคนต้องตระหนักเบื้องบนต้องชัดเจนในมาตรการฝั่งงานยังไงโอเคแน่นอนมันกระทบเศรษฐกิจนะมันกระทบแน่นอนแต่ต้องกัดฟันต้องสู้ไปด้วยกันก่อนไม่งั้นมันยืดเยื้อตอนนี้อนาคตนะผมให้เป็นสีดำแล้วกัน
ถ้าเรายังเป็นอย่างนี้กันต่อไปมันจะวิ่งตามอิตาลีแต่ถ้าเราตอนนี้ทุกคนฟังแล้วตระหนักแล้วโอเคแล้วมั่นใจแล้วช่วยกันอยู่บ้านใส่แมสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยกันได้อะช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนผมเข้าใจทุกคนนะบางคนได้แบบว่าผมรู้เรื่องกับการผมเข้าใจหมดนะแต่ทุกคนตอนนี้คือต้องช่วยกันก่อนเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนโอเคไหมแล้วอย่างที่ผมบ่อยครั้งว่าผมไม่โกรธคนที่กลับบ้านไม่กลับไปกับผมไม่โกรธไม่ว่าด้วยซ้ำผมเข้าใจว่าคุณยังไงเพราะคุณอยู่กรุงเทพคุณจะอยู่ทำไมอ่ะแต่พี่นะว่าคุณรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นความเสี่ยงแล้วนะคุณต้องกักตัวเองอยู่กับที่บ้าน14วันผมสอนไปแล้วการกักตัวทำยังไงบ้างอยู่ในห้องกินข้าวแล้วแต่กินร้อนช้อนกลางล้างมือที่เบสิกฟุตโอเคไหมครับโอเคไหมใครโอเคพิมพ์โอเคแล้วขอหัวใจมันรัวให้ผมหน่อยขอหัวใจมันรัวให้คุณหมอหน่อยแล้วก็ขอหัวใจมันรัวให้กับคุณหมอที่อิตาลีหน่อยเถอะเขาลำบากมากเลยนะโอเคหมอจีนเขาก็ลำบากเหมือนกันแต่ตอนนี้เขารอดแล้วไงเพราะเขาจริงจังเขาสุดฝุดขอหัวใจมันแล้วพิมพ์โอเคมาให้หน่อยครับถ้าทุกคนทำตามที่ผมบอกได้กราฟมันจะกลายเป็นแบบนี้แล้วอนาคตมันจะค่อยๆลงแบบนี้โอเคไหมแล้วเราจะรอดเราจะรอดผมการันตีเลยวงเล็บทุกคนนะฮะอย่างน้อยจะได้คนที่ฟังกันเกือบ500คนเนี่ยคุณไปบอกเพื่อนคุณพ่อคุณแม่คุณแชร์ไปบอกเพื่อนเขาพ่อคุณมีกลุ่มไหนคุณแชร์เขาไปเลยบอกเขาเลยว่าเฮ้ยเราจะเป็นแบบอิตาลีไม่ได้ประเทศไทยจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นเด็ดขาดผมเป็นหมอคนที่ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเด็ดขาดถึงแม้เสียงผมจะไม่ถึงข้างบนแต่ผมจะทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดจริงๆผมไม่ยอมเลยจริงๆคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ผมก็มีแป้งป้องกันแค่ไม่กี่อย่างบางที่ที่ผมรู้ที่เพื่อนผมไปอยู่โรงเรียนแพทย์อุปกรณ์เริ่มขาดแล้วเพราะคนติดเชื้อคนหนึ่งมันใช้อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคนติดเชื้อคนหนึ่งอ่ะมันใช้อุปกรณ์เยอะมากคุณคิดว่าแค่นี้มันพอหรอคุณก็อย่างที่ผมให้ทุกคนดูอะระดับชุดอะมันต้องชุดระดับนี้อะชุดเป็นเอโม่แบบนี้อะชุดแค่นี้มันไม่พอหรอกมันต้องเป็นระดับนี้มันต้องเป็นระดับนี้แล้วอุปกรณ์มันจะพอได้ไงอะโรงเรียนแพทย์บางที่ที่ผมรู้ผมไม่ได้ไม่เอ่ยชื่อจะหาว่าไปพูดเรื่องของเขาต้องแบบเปิดบอร์ดมาปิดบอร์ดคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะแล้วสมมุติคนที่ไม่สบายอยู่แล้วนอนอยู่แล้วโควิดมาใกล้อ่ะแล้วติดแล้วมันก็ฟุดอ่ะช่วยกันได้ไหมครับทุกคนช่วยกันหน่อยเถอะถ้ามันไปจบแบบโควิดแล้วหูแบบไปจบแบบอิตาลีนะนี่คือแบบประเทศไทยไม่สวยเลยนะทีเนี้ยเราต้องทำเหมือนญี่ปุ่นทำเหมือนไต้หวันคุณไม่รู้ว่าเขาทำยังไงคุณไปดูเลยว่าเขาทำยังไงคลิปสื่อมวลชนเขาออกมาทำแบบพยายามจะสื่อสารว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทำอย่างนี้นะเขาป้องกันอย่างนี้นะเขาระดับกันขนาดนี้เลยนะเขากักตัวที่บ้านจริงจังนะทุกคนร่วมมือกันให้มีความวินัยซึ่งกันและกันรับผิดชอบกับตัวเองซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะผ่านไปได้เว้ยมันผ่านไปได้แต่ถ้าสมมติคุณยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะไม่อยากจะพูดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมมาทำสุดๆแล้วที่เหลือทุกคนต้องช่วยกันครับผมเนี่ยสุดๆแล้วจริงๆผมแบ่งปันตลอดถามคนที่ติดตามตลอดตั้งแต่คลิปแรกๆผมพูดมาตลอดเลยอาการคุณสังเกตยังไงคุณจะใส่แมสยังไงวิจัยที่เขาบอกผมบอกตั้งแต่คนอื่นยังไม่พูดด้วยซ้ำผมไปอ่านวิจัยของต่างชาติว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะคุณต้องระวังนี่นะใครที่มีความเสี่ยงด้วยอย่าอยู่กลุ่มเสี่ยงนะแต่สิ่งที่ผมพูดว่าเนี่ยมาแล้วมันก็เริ่มเกิดคนวิตกกังวลคุณก็ไม่ต้องเริ่มวิตกกังวลคุณต้องไม่วิตกกังวลแล้ววันนี้ผมถือว่าผมทำหน้าที่แล้วผมจบไลฟ์ที่ผมคือผมจบแล้วผมถือว่าทำตามเต็มที่แล้ว
ที่เหลือคุณต้องช่วยกันแล้วเพราะถ้าผมวิตกกังวลต่อพรุ่งนี้ผมก็จะดูแลคนไข้ที่ผมวันนี้ผมมาเจอไม่ได้ผมก็ฝังเข็มไม่ได้ผมก็แก้ปวดคนอื่นไม่ได้ผมก็ดมยาสลบไม่ได้อย่างที่ผมบอกไงถ้ากราฟมันตกบุคลากรทางการแพทย์มันหายไปแบบนี้บุคลากรทางการแพทย์มันตกคนติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าคนติดเชื้อแค่เพิ่มอย่างเดียวแล้วคนอื่นล่ะแล้วโรคอื่นล่ะไม่ต้องดูเลยเหรอคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นมะเร็งหมอเขาไม่ต้องไปดูเลยเหรอนั่นแหละคือปลายทางที่มันจะเกิดขึ้นแล้วผมมั่นใจแล้วตอนนี้อิตาลีเป็นแบบนั้นแล้วเพราะหมอเขาออกมาเตือนแล้วนี่ผ้าออกไหมอ่ะนี่ฟิเลียนเลยนะเนี่ยนี่ฟิเลียนมากจะเป็นบ้าช่วยกันหน่อยเนาะช่วยกันครับทุกคนแล้วไม่ต้องไปว่าใครจะคนนั้นจะไม่ต้องไปปัญหาไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องอะไรเขาเราแค่บอกเขาว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าไม่ไหวจริงคุณแจ้งทางการเลยให้ทางการมาจัดการไปจัดการเลยว่าทำยังไงคุณไม่ต้องไปว่าไปด่าไปอะไรเขาไม่ต้องมันเป็นการใส่พลังงานลบอย่างบอกแล้วไงคุณจะเกิดความเครียดขึ้นเกิดขึ้นผมรู้ว่าอย่างเงี้ยที่ต่างที่ชลบุรีผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยคือไม่น่ารักผมรับไม่ได้สำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะนี่คือความเห็นของผมคนเดียวนะผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคนนั้นเป็นลูกหรือเป็นผมก็จะต้องตีละไม่ได้แล้วทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องนึกข้าวปะไม่ได้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปด่าเขามันกลายเป็นยิ่งแบบไปด่านู่นนี่ไม่ใช่เราช่วยกันเราอยู่กับปัจจุบันเราช่วยกันเรารู้แล้วอิตาลีมันเกิดเหตุแล้วเรารู้แล้วมีคนรอดจากจีนแล้วคนรอดจากไต้หวันแล้วสิงคโปร์เขารอดแล้วเราต้องไปทางนี้นึกภาพว่าเราต้องไปทางนี้นี่สีเหลืองคือทางที่เราจะต้องไปเราต้องไปทางนี้ให้ได้ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางคุณจะขึ้นบนหรือคุณจะลงล่างอ่ะตอนนี้มีแค่นี้เองแต่ถ้าคุณขึ้นบนนะผมบอกเลยไม่รู้ว่าตอนจบมันจบแบบไหนตอนนี้หมอฟันยังคิดไม่ออกเลยว่าอิตาลีจะจบยังไงเพราะอิตาลีตอนนี้ชนะจะชนะจีนอยู่แล้วอะคนเสียชีวิตเขาชนะจีนไปเรียบร้อยแล้วอะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะไม่ดีเลยก็ถึงเมื่อกี้ที่ผมบอกไงว่าย้อนกลับไปว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ใส่ใจคนอิตาลีเขาไม่ได้ใส่ใจเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติการใส่แมสเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนึกภาพปะนึกภาพปะแล้วเขาจะต้องมาจริงจังแล้วทีนี้เขารู้ทีหลังไงมันช้าไปแล้วและต่อไปผมมั่นใจว่าอีกไม่นานประเทศไทยเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรบางอย่างมาตรการอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นทุกคนต้องเตรียมรับมือให้ดีอย่างแน่นอนโอเคไหมครับคำเตือนจากหมออิตาลีขอหัวใจรวยเอาจริงๆผมไม่อยากให้มีคนที่2หรือคนที่3ที่เสียชีวิตแล้วผมไม่ต้องการให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะไม่เช่นนั้นมันจะไม่จบมันไม่จบแน่นอนใครมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่ไปบอกเขาเลยพ่อแม่นี่ปู่ย่านี่ต้องวิ่งดูเลยเพราะโอกาสได้รับเชื้อแล้วเพราะคนอิตาลีหมออิตาลีก็บอกเองว่าอาการที่คนนี้เป็นหนักๆเราต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็คือเป็นคนที่เป็นสูงอายุเขามันก็สอดคล้องกับจีนแล้วก็สอดคล้องงานวิจัยที่ผมเคยพูดให้ฟังก็สอดคล้องก็ตรงไปตรงมาโอเคไหมครับวันนี้จริงจังซีเรียสมากมากขอร้องขออีกครั้งไหว้แล้วช่วยกันหน่อยนะครับทุกคนผมทำคนเดียวไม่ไหวจริงผมนำคนเดียวไม่ไหวจริงเราต้องช่วยกันครับตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันต้องหันหน้าหากันถ้าคุณคิดเหมือนว่าโลกนี้มันดียังไงคุณไปดูโพสต์ที่ผมเคยโพสต์ก็ได้ข้อดีของการติดโควิดให้ผมอ่านให้ฟังไหมบางคนบอกว่าทำให้ทุกคนได้อยู่ด้วยกันบางคนถามว่าทำให้เห็นน้ำใจซึ่งกันและกันบางคนบอกว่าทำให้รู้สึกว่าได้อยู่กับครอบครัวบางคนบอกว่าทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องเสียเวลามากขึ้นมันมีข้อดีของมันอยู่มันมีข้อดีของมันอยู่เราต้องรู้จักมองแต่สิ่งที่หมอขอให้ทุกคนช่วยคือช่วยมีความรู้ที่ถูกต้องให้หน่อย
ช่วยมีความรู้ที่ถูกต้องให้หน่อยง่ายที่สุดยังคิดอะไรไม่ออกใส่แมสก็ได้อ่ะใส่ไปเลยใส่แมสก่อนง่ายกว่านั้นอีกอยู่บ้านไปเลยอยู่บ้านไปก่อนเห็นโพสต์ที่ผมโพสต์ล่าสุดไหมหมอทุกคนไม่ใช่หมอฟันคนเดียวนะหมอทุกคนทำงานหนักนะผมบอกเลยบอกเลยว่าทำงานหนักไม่ได้ขออะไรครับขอให้ทุกคนอยู่บ้านแค่นั้นแหละและให้มันค่อยๆเงียบค่อยๆบางกราฟมันจะค่อยๆตกของมันเองเหมือนที่ประเทศจีนกราฟมันจะค่อยๆลงของมันเองเพราะมันไม่มีคนที่เพิ่มขึ้นมันไม่มีคนที่เพิ่มขึ้นผมไม่ได้อยากให้เป็น 350,000 เหมือนที่คุณหมอจุฬาหรือคุณหมอรามาเมื่อตอนเที่ยงที่เขาออกข่าวแล้วเขาทำนายไว้เลยไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไม่อยากไม่ดีเลยเพราะถ้ามันเป็นนี่แบบฟีดเลยฟีดแน่นอนทีนี้แหละเรามีโอกาสจะไปเหมือนอิตาลีสูงมากโอเคไหมครับโอเคไหม please เพราะฉะนั้นวันนี้มาเตือนเลยนะฮะมาเตือนเลยครับตอนนี้ครับมาเตือนเลยถือว่าเรื่องราวของอิตาลีเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราเรื่องราวของอิตาลีกำลังสอนเราว่าเราต้องควรทำยังไงหรือเปล่าวะการที่ไม่มีความเป็นวินัยการที่เขาไม่ใส่แมสการที่เขาไม่เห็นความสำคัญนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอเดียของเขาแต่เราคนที่ฟังกันเกือบพันคนเนี่ยแต่เราหมอฟันเตือนแล้วมาบอกแล้วทุกคนต้องตระหนักทุกคนต้องเห็นความสำคัญทุกคนต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราต้องร่วมมือกันเราต้องช่วยกันกราฟผมสอนหมดแล้วถ้ามันเกิดแบบนั้นไม่ต้องพูดครับไม่ต้องมาบอกเลยว่าเราแน่นอนเราเอาอยู่มันจะไม่ได้เพราะมันจะชนะเราอะคือตอนนี้เราต้องชนะมันให้ได้อะเราต้องให้กราฟของเราอะคือบุคลากรทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ทุกอย่างอะเราอยู่เหนือมันอะต้องอยู่เหนือมันให้ได้อะเพราะถ้าอยู่เหนือมันแบบนี้ไม่ได้อะโลกมันจะไม่จบเราต้องอยู่เหนือมันให้ได้อิตาลีเป็นแบบนี้ไปเรียบร้อยเพราะหมอเขาล่วงคนไข้เขาพุ่งขึ้นโอเคไหมนี่คือจำนวนประชากรที่ติดเชื้ออันนี้คือเวลาที่ผ่านไปวันนี้ซีเรียสนิดนึงใช่ครับวันนี้ครับหมอฟันฝากไว้เท่านี้นี่คือคำเตือนของอิตาลีผมให้เวลาทุกคนประมาณ2นาทีใครสงสัยถามว่าฉันจะประกันโรคนั้นยังไงคุณลองถามมาถ้าผมตอบได้ผมจะตอบถ้าผมตอบไม่ได้ผมไม่บอกอันนี้ผมไม่รู้โอเคไหมถ้าผมตอบได้ผมจะตอบคือไออันที่3คือชาร์เน็ตเอาเบียคือหายใจและหายใจตื้นทีนี้ส่วนคุณจะบอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องท้องเสียน้ำมูกแล้วไปเอาแคปเจอร์กันแชร์กันอุตลุดไปหมดผมขออนุญาตไม่พูดโอเคไหมแต่หลักการมีแค่3ข้อนี้นี่คือ WHO บอกหมอฟันเพิ่มเติมอีกข้อนึงคืออะไรครับถ้าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโอเคปะถ้าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคุณมีโอกาสถ้าคุณได้ไปเจอคนที่เสี่ยงคุณมีโอกาสแน่นอนแล้วถ้าไหนคุณช็อตนั้นเมื่อไหร่คุณต้องไปตรวจแล้วคุณต้องกักตัวทันทีไม่ต้องรอเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้แล้วมีงานวิจัยบางวิจัยบอกแล้วว่าไม่มีไข้ก็เป็นได้โอเคปะโอเคไหมสวัสดีครับน้องหมอนึงสวัสดีครับโอเคนะเคลียร์แล้วก็บอกแล้วว่า3สิ่งที่น่ากลัวโควิดมีอะไรบ้างข้อที่1คือลืมอีกแล้ว ข้อที่1คืออะไรคุณปานคิดช่วยหน่อยพูดมากแล้วลืมข้อที่1คือเราอนาคตเราจะมีหลายคนเป็นโรควิตกกังวลเกินกว่าเหตุพอถึงบอกตอนนี้เสพข่าวทั้งวันผมก็บอกไปแล้ววิธีการเสพข่าวเสพแต่พอดีเนาะเสพแต่ความรู้ที่เราจะมาป้องกันตัวเองไม่ต้องไปอินกับข่าวลบๆใครด่าใครๆว่าใครไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องคนที่ติดตามเพจหมอฟันจะไม่ใช่คนแบบนั้นโอเคไหมเราแค่ช่วยกันไม่ต้องไปตีว่าใส่ร้ายป้ายสีไม่ต้องพูดพอ
ถ้าเห็นว่ามันไม่น่ารักก็บอกว่าอย่าทำจบโอเคเนาะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำต้องช่วยกันข้อที่สองผมว่าประชาชนขาดความรู้ที่ถูกต้องผมบอกแล้วว่ายังไงผมเขาที่แล้วผมสอนเรื่องคนที่มีความเสี่ยงนะผมบอกเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงถูกไหมถ้าคุณมีความเสี่ยงคุณก็ต้องกักตัวผมสอนแล้วว่าไม่ใช่ว่าคุณแค่ใส่แมสแล้วคุณก็ทิ้งขยะแล้วคือจบไม่ใช่คุณต้องมีน้ำยาฟอกขาวหลายคนไม่รู้กักตัว4วันทำยังไงอ๋ออยู่ในห้อง4วันเฉยๆแล้วแต่ว่าไปสามารถไปกินข้าวแบบไม่ได้กักตัวคือกักตัวไม่ต้องไปทะเลถลายที่ไหนโอเคป่ะโอ้แป๊บนึงไปซื้อข้าวหน้าบ้านไม่ต้องไม่ได้นี่คือมาตรฐานโอเคเป็นขนาดนี้เลยนะอันนี้ประเทศที่เขารอดอ่ะและอันที่3คืออะไรครับนี่ฮะกราฟที่บอกคุณจะเป็นกราฟแบบไหนล่ะประเทศเราจะเป็นแบบไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมมันขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนโอเคไหมโอเคเนาะผมสอนอะไรดีกันผมสอนเรื่องจำไม่ได้สอนไปหลายเรื่องผมสอนเรื่องหน้ากากใช่ไหมหน้ากากผมก็บอกแล้วว่าหน้ากากถามว่ามีประโยชน์ไหมดีที่สุดคือต้องเป็นหน้ากากอนามัยถูกไหมถูกป่ะไปไหนก็มีถามว่าต้องใส่ทุกคนไหมไม่จำเป็นคุณอยู่บ้านไม่ต้องใส่ไม่จำเป็นเบืองโอเคไหมถูกป่ะหรือสมมติคุณจะใส่เมื่อคุณไปอยู่ที่มีความเสี่ยงหน้ากากผ้ามีประโยชน์ไหมหน้ากากผ้ามีประโยชน์ไหมหน้ากากผ้ามีประโยชน์แต่ก็คือไม่ได้รับรองว่ามันช่วยป้องกัน 100% แต่ถ้าเทียบกับหน้ากากอนามัยมันฟูไม่ได้แต่มันก็ดีกว่าการไม่ใส่อะไรเลยถ้าคุณอยู่ในที่มีความเสี่ยงถูกป่ะผมสอนเรื่อง social distancing ห่างกันกี่เมตร2เมตรตัวเลขนี้คือ WHO นะ1เมตรไม่มีนะมี2เมตรเขาพูดว่า1เมตรคือเหมือนไอ้ละแปะงั้น2เมตรคือระยะปลอดภัยหรือ6ฟุตก็คุณก็กะเอาแล้วกัน2เมตรก็คือปลอดภัยนึกภาพป่ะคุณลองนึกภาพแบบไปเชียร์มวยมันมันพ่นอย่างนี้ใส่กันมันก็มีกัดติดสูงมาที่อื่นแล้วไงอันนี้ก็ไม่ได้ถูกป่ะเวทีคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ถูกป่ะงานที่มันแบบมีการชุมนุมคนมันพูดก็ไม่ได้มันน้อยกว่า2เมตรแน่นอนถูกป่ะแล้วก็การที่อยู่บ้านนี่คือการที่ดีที่สุดแล้วเขาก็รับรองแล้วว่าอันนี้โอเคสุดโอเคไหมมีคำถามนะผมไม่อยากให้ดูคำถามเลยนะครับขอบคุณมากครับเราจะฟู้ไปด้วยกันครับโอเคครับหมอคะมีข่าวเรื่องควันบุหรี่เสี่ยงติดนะครับมีความจริงหรือเปล่าครับงานวิจัยเรื่องบุหรี่ยังไม่มีใครพูดถึงครับงานวิจัยเรื่องบุหรี่ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ครับโอเคไหมแต่บอกเลยว่าคนที่เป็นหาโรคปอดเช่นถุงลมป่องคออันนี้ติดแล้วอาการจะหนักกว่าคนปกติสมมตินะอันนี้ความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะฟังนะอย่าไปจำความที่ผมส่วนตัวคนที่สูบบุหรี่บ่อยๆมีโอกาสที่คุณจะมีปัญหาโรคปอดสมมติคุณอาจจะเป็นแล้วแต่คุณไม่รู้แล้วคุณได้รับเชื้ออาการคุณจะมีโอกาสเป็นปอดติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติเคลียร์ป่ะมันเป็นแบบนั้นโอเคเนาะโอเคเนาะตอบถามเนาะใครคิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ครับคุณช่วยพิมพ์ว่าดีให้ผมหน่อยพิมพ์ว่าดีแล้วก็ขอหัวใจรัวๆแล้วก็ฝากกดแชร์ไลฟ์นี้แบ่งปันให้คนอื่นๆนะผมถือว่าเป็นคำเตือนจากหมออิตาลีแล้วกันผมถือว่าหมอ10คนนั้นเสียสละมากๆที่ทำให้ผมได้มาพูดวันนี้และรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีความรู้ผมมาแบ่งปันในวันนี้โอเคไหมฮะฝากกดแชร์แบ่งปันไปไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ช่วยอะไรแต่เราต้องช่วยกันถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์นะแต่ถ้าคุณคิดว่าหมอฟันพูดว่าไม่มีประโยชน์ไม่ต้องแชร์คุณแบนเพจนี้ไปได้เลยแต่ผมบอกได้เลยว่าผมมาแบ่งปันด้วยความจริงใจผมไม่ได้อะไรเลยผมแค่ต้องการให้เราผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกันผมต้องการแค่นั้นโอเคไหมผมต้องเจอคนไข้กลุ่มเสี่ยงตลอดเวลาอยู่แล้วพูดตรงๆแต่พอกลุ่มเสี่ยงมันจะดูสกรีนแล้วจนมันตรวจจนชัดใจแล้วมันว่าคนนี้ไม่เป็นแต่คือหมออ่ะมันมีความเสี่ยงกว่าแล้วไงหมอหรือบุคลากรทางแพทย์ทุกคนเขามีความเสี่ยงกว่าคุณอยู่แล้วโอเคไหมแล้วไม่ต้องไปดราม่าเตียงไม่ต้องไปดราม่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเป็นพอขอแค่นั้นขอแค่นั้นได้ไหมขอร้องว่าจริงๆช่วยกันหน่อยนะครับตอบคำถามหมดคำถามแล้วมีคำถามข้อเดียวเราป้องกันอย่างจริงจังแต่มีคนดื้อไปแบบนั้นด้วยเช่นกันค่ะ
ไม่เป็นไรไอ้คนดื้อปล่อยเขาไปแต่หน้าที่เราคือเราป้องกันตัวเองก่อนไอ้คนดื้อเรามีหน้าที่คือแจ้งทางการและให้เขาไปจัดการแต่เขาไม่ให้เขาไปจัดการเพราะมันต้องมีมาตรการจัดการเขาโอเคป่ะแต่เราไม่ต้องไปอะไรกับเขาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นโรควิตกกังวลโรคจิตโรคเครียดโรคกังวลโรคโกรธมันจะเกิดภาวะซึ่งมันเริ่มเกิดแล้วพูดตรงๆมันเริ่มเกิดแล้วแต่ยังไม่มีใครเก็บสถิติแต่มีหลายคนเริ่มเป็นแล้วไอ้โรคแพนิคอ่ะมีหลายคนเริ่มเป็นแล้วเอาง่ายๆคือคนไข้ที่มาคลินิกผมอ่ะเริ่มเป็นแล้วหมอพอดีว่าตรงข้างมันแบบติดมาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากบ้านเนี่ยหมอเนี่ยหมอแล้วมารักษากับหมอเนี่ยทำยังไงดีแบบกลัวหมดแล้วเนี่ยคนไข้ที่มาคลินิกที่มาคลินิกฟังเข็มแก้ปวดก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็บอกเฮ้ยไม่ได้ใจเย็นๆไม่ต้องกังวลก็แค่คุณรู้หลักการที่ถูกต้องผมก็เลยบอกเลยว่าหน้าบ้านผมเนี่ยตรงข้ามหมู่บ้านผมเนี่ยก็ติดก็ไปสืบสาวแล้วทำไมติดก็ไปค่ายมวยเดียวกับแมทธิวหรือภาพปะใช่ผมพูดเรื่องแมทธิวถูกไหมเพราะแมทธิวเป็นวัยรุ่นเขาก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของปอดติดเชื้อโอเคเนี่ยผมพูดไปแล้วเนาะโอเคไหมที่ผมคอนเฟิร์มเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุแล้วคนอิตาลีหมออิตาลีก็บอกเหมือนกันว่าผู้สูงอายุโอเคตรงนั้นตึ๊ดมีหายไหมครับหมอคะสูนักจิตใจคนได้หรือเปล่าคะจากข่าวที่ฮ่องกงถูกไหมจากข่าวที่ฮ่องกงตอนนี้ยังไม่มีคำยืนยันครับว่าเรื่องของสูนักกับคนมันจะเป็นยังไงแต่ที่มาของเชื้อนี้ถ้าจากข่าวที่เรารู้มานะผมพูดจากความรู้ที่ผมรู้นะอันนี้ตอบคำถามคุณวาใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดจากการติดเชื้อจากที่ค้างคาวเราไปกินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกมันเป็น F type ไอเชื้อโคโรนามันมาจากไอเหมือนมงกุฎอะไรของเขาเป็นรูปร่างเหมือนมงกุฎตอนแรกมี F type แล้วตอนนี้มันเลยเปลี่ยนเป็น L type และ L type เนี่ยมันชอบไปที่ปอดด้านล่างคนเลยมีปัญหาเรื่องของปอดติดเชื้อและการรุนแรงเลยเห็นไหมว่าไอช็อตแรกๆมันจะไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับไอช็อตหลังๆเพราะมันกลายพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าไหมโอเคไหมแต่ไม่ได้พูดที่ตรงไม่ตรงนะแค่บอกว่าให้ระมัดระวังไว้โอเคถ้ารู้ว่าตัวเองต้องเสี่ยงตั้งแต่14วันแล้ว14วันออกมาเช็คว่าเด็กมันก็เสี่ยงอยู่ดีอันนี้ถูกต้องเลยครับคุณพีคานูใช่ไหมครับใช่ครับ14วันนี่คือเป็นตัวเลขที่เขาคิดว่าน่าจะปลอดภัยแต่ยังไม่มีใครให้คำตอบเลยว่า14วันแล้วจะ14วันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนี้อันนี้พูดจริงอันนี้ยังไม่มีใครฟันยังไม่มีใครกล้ามาฟันผมเพราะอย่างที่บอกมันเป็นโรคใหม่และยังไม่มีใครรู้โอเคไหมและนี่ผมก็อ้างอิงจากขออนุญาตอ้างอิงจากศาสตราจารย์นายแพทย์ตรงที่เขาบอกนะครับที่เขาพูดถึงที่ผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผมบอกผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญผมเชี่ยวชาญเรื่องดมยาสลบผมเชี่ยวชาญเรื่องการฝังเข็มแก้ปวดอย่างที่บอกว่าเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดผมเชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญแต่แค่มีความรู้แล้วเวลาผมเสพข่าวที่ผมบอกผมจะเสพจากข้อมูลที่เชื่อถือได้อันไหนที่มาแชร์กันมั่วนิ่มเช่นกินน้ำอุ่นผสมกดแล้วก็มากลัวปากใครที่ดูตอนนี้นะและถ้ายังมีข้อมูลนี้นะคุณทิ้งไปได้เลยหมอบอกแล้วว่าไม่ใช่และไม่ต้องมาส่งให้อินบ็อกซ์มาทางผมและผมแชร์ด้วยผมไม่แชร์โอเคป่ะเพราะมันเป็นข้อมูลที่ผิดไอ้นี่เคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินขอหัวเราะมาดูแล้วพิมพ์111มาขอหัวเราะมาแล้วพิมพ์111มาคือน้ำอุ่นใส่กดหรือใส่น้ำเกลือแล้วก็มากลัวที่คออันนี้เป็นข่าวที่ผิดนะไม่ต้องแชร์นะพอโอเคนะไม่ต้องแชร์แล้วนะพอแล้วนะครับนะครับดีมากค่ะดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคครับคุณหมอคะขอไปเที่ยวที่กรุงเทพอีกทีแล้วกลับบ้านก็ถ้าลูกสาวของคุณชนันทพรไปอยู่กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงไปอยู่กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเช่นผมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วถ้าสมมติเดินทางกลับแล้วไปขึ้นรถตู้รถบขสกักตัว14วันครับพูดเลยต้องกักตัวครับแต่ถ้าไปรับมาแล้วกลับมาด้วยรถส่วนตัวไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครแล้วคุณเองไม่ได้เป็นคนที่มีความเสี่ยงอันนี้คุณชนัทพรสบายใจได้โอเคไหมคุณชนัทพรสบายใจได้อันนั้นไม่มีปัญหาโอเคเนาะนะตอบคำถามนะครับวิธีการกักตัวแนะนำไปดูไลฟ์ก่อนหน้านี้1ไลฟ์ก็ได้ผมจะอธิบายรายละเอียดเรื่องกักตัว14วันคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับโอเคตอบคำถามต่อขอบคุณมากครับคุณกุ้งครับพยายามดูแลตัวเองอยู่เหมือนกันครับพยายามดูแลตัวเองเหมือนกันครับนะครับโอเคไปตลาดแบบไปตลาดแบบเปิดติดไหมคะเอาคืองี้พูดให้ฟังแล้วกันตอนนี้มันจะมีเหมือนคนที่มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นไข้กรงไข้หวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะน้ำไม่จะเป็นอะไรแล้วแต่เวลามาที่โรงพยาบาลไม่จะเป็นโรงพยาบาลอะไรแต่เขาจะมีหน่วยแยกออกมาเลยถ้าเป็นหน่วยแยกระบบทางเดินหายใจเขาจะเอาไว้แบบโซนนอกโรงพยาบาลเพื่อป้องกันคำถามคือว่าไปตลาดแบบเปิดติดไหมคะถ้าไปตลาดถ้ามีการชุมนุมกันอย่างนี้
ถ้าผมจะตอบนี้ดีกว่าอันนี้เป็นความคิดของผมส่วนตัวนะถ้าไปตลาด social distancing ครับ social distancing ครับ2เมตรครับอันนี้ safe food อันนี้ตอบคำถามคุณนกนะตอบคำถามคุณนกถามว่าติดไหมครับตอบไม่ได้ว่าติดไหมแต่ถ้าผมไปตลาดผมจะใส่แมสโอเคเนาะเคลียร์ตอบคำถามนะครับถ้าใครคิดว่าดีแบ่งปันไปเลยครับแล้วให้เราช่วยกันเราต้องช่วยกันนะจุดนี้เราจะมารอข้างบนให้มาช่วยเราจะมารอให้ไม่ได้แล้วจุดนี้ไม่ได้ต้องช่วยกันที่สุดอุทาหรณ์อิตาลีมาเตือนเราแล้วเราต้องไปทางแบบญี่ปุ่นไต้หวันเราต้องไปทางนั้นอิตาลีไม่ใช่ทางให้เราจะไปตอนนี้ผมพูดตรงๆแล้วผมมีน้องที่อยู่อิตาลีด้วยเป็นน้องที่รู้จักกันก็แบบคือเขาก็ลำบากเหมือนกันนะแต่ก็คือต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดอะไม่ต้องถึงขนาดให้มีทหารมาวิ่งไล่จับขนาดนั้นนะของคนไทยนะขอร้องของคนไทยผมเชื่อว่าเราพูดกันง่ายๆได้เราเข้าใจกันง่ายๆได้นะครับแชร์โอเคแชร์ไปเลยครับยินดีมากๆครับผมจะอยู่บ้านดีๆเชื่อโอเคเชื้อโรคอยู่ในแอร์ได้กี่ชั่วโมงคะเอาพูดตรงๆไหมครับคุณอารมณ์บอกเลยว่าตอนนี้ตัวเลขแวรี่มากครับตัวเลขแวรี่มากๆนะฮะตัวเลขแวรี่มากๆนะฮะใช้คำว่าแวรี่คือหมายถึงว่าไม่มีใครบอกได้แน่นอนว่ามันจะกี่ชั่วโมงไม่ชัดเจนแค่บอกว่าถ้าในอยู่ในที่เย็นมีโอกาสอยู่ได้นานกว่าในที่ร้อนเอางี้ดีกว่าถ้าอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นมีโอกาสอยู่ได้นานกว่าที่ร้อนๆโอเคไหมเนาะเอาจอบมานี้แล้วก็ถ้าอยู่ในที่ปิดมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้มากกว่าเฮ้ยอันนี้สำคัญนะเป็นงานวิจัยเพิ่งล่าสุดเพิ่งมาใหม่ไม่กี่วันนี้แหละเขาบอกมาอย่างนี้ว่าถ้าคุณเป็นที่ปิดเชื้อมีโอกาสแพร่ได้ง่ายกว่าโอเคปะนะครับโรคภูมิแพ้เสี่ยงมากไหมคะอันนี้ไม่เจออินฟิเดนีนะอันนี้ไม่แน่แต่คำตอบคุณเมย์ครับขออนุญาตไม่ตอบครับคำถามข้อนี้เพราะไม่เห็นยังอ่านไม่เจอการวิจัยเรื่องโรคภูมิแพ้แต่โรคปอดอ่ะแน่ๆโรคปอดโรคหัวใจอันนี้แน่นอนอันนี้ชัวร์อันนี้ฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยแต่ถ้าของคนไทยก็จะมีโรคตับโรคไตเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมที่เขาพูดกันแล้วก็โรคอิมมูโนคอมโพรไมโฮสให้พูดไหมอ่ะพูดก็ได้อ่ะพูดหน่อยก็ได้อ่ะผมเคยไลฟ์อยู่อันนึงว่ากลุ่มอาการเสี่ยงใช้คำว่าไหนกลุ่มอาการเสี่ยงมากเป็นอันตรายมากแล้วต้องคือที่ต้องแบบเหมือนเราต้องดูแลใช้คำว่าไหนผมก็ลืมชื่อไปละโอเคใครเสี่ยงสูงกับอาการหนักของโควิดอ่ะเราฟังพร้อมๆกันเนาะอันนี้ผมเคยไลฟ์ไปแล้วใครเสี่ยงสูงกับอาการหนักของโควิดข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของแพทย์นะฮะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของแพทย์ฟังนะฟังอีกครั้งข้อมูลนี้เป็นข้อขออนุญาตปัดไปนิดครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของแพทย์ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่ไม่มีใครมาบอกกันแต่ไลฟ์วันนั้นผมเอามาแบ่งปันเพราะว่าคุณต้องรู้คำว่ากลุ่มเสี่ยงหมายความว่าไงกลุ่มเสี่ยงวันนี้หมายถึงว่ากลุ่มที่คุณจะอาการหนักคุณจะมีอาการหนักกว่าคนอื่นเขาอันนี้คือกูเป็นกลุ่มเสี่ยงนึกภาพปะเช่นสมมติผมติดเชื้อเอาเล่นตัวเองละสมมติผมติดเชื้อแล้วอันนี้เป็นคุณปู่ผมแล้วกันคุณปู่ติดเชื้อมูนะผมติดเชื้อแต่ปู่ผมติดเชื้อใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แบบอันตรายกว่ากันคำตอบทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือคุณปู่เพราะเป็นผู้สูงอายุแล้วของประเทศไทยเขาทำลำดับความสำคัญว่าเราควรให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้นี่ก็คือนี่แหละฮะเขาก็จะแบ่งคนเป็น3กลุ่มแบบนี้อ่ะผมให้พูดดูเลยแนวทางปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด19อันนี้เป็นข้อมูลของแพทย์นั่นอีกครั้งของกรมควบคุมโรคหมอส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมาพูดแต่ตอนนั้นไลฟ์วันนั้นผมเอามาพูดเพราะผมอยากให้ทุกคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ทุกคนตระหนักวันนี้ถ้าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณฟังนะอันนี้คือคุณต้องตระหนักคือหมายถึงว่าต้องระมัดระวังตัวเองมากกว่าคนอื่นผมให้มากกว่า100เท่า1,000เท่าเลยดีกว่าย้อนกลับไปอิตาลีใครมีปัญหามากที่สุดครับคนผู้สูงอายุโรคหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจเห็นไหมอิตาลีมีปัญหามากที่สุดโอเคเนาะโอเคเนาะใครกลุ่มเสี่ยงนี่ฮะไม่เห็นใช่ไหมอ่ะผมดูแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษผมแปลเป็นไทยแล้วกันกลุ่มเสี่ยงครับในนี้เขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มถ้ามุดคุณเป็น my case คือสมมติผมติดเชื้ออาจจะต้องทำอะไรผมก็กักตัวอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าสมมติคุณเป็นกลุ่มเป็นผมแต่ผมเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นสมมติกลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างฟังอีกครั้งนะกลุ่มเสี่ยงในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะติดเชื้อง่ายกว่าเขานะไม่ใช่นะไม่ใช่อัตราในการติดเชื้อเหมือนกันแต่กลุ่มเสี่ยงในที่นี้คือความรุนแรงใช้คำว่าความรุนแรง
ความรุนแรงของโรคที่คุณติดคุณจะเป็นมากกว่าเขาเช่นปู่ผมติดกับผมติดปู่ผมติดกับผมติดปู่อ่ะมีโอกาสที่จะรุนแรงเป็นปอดติดเชื้อมากกว่าอันตรายกว่าเสียชีวิตง่ายกว่านึกภาพไหมนี่จะพูดได้เพราะปู่ไปแล้วโอเคเนาะอ่ะผมพูดแล้วกันเมื่อกี้เหมือนมีคนพูดถามเรื่องนี้มานะครับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ข้อมูลนี้ของคนไทยนะของแพทย์ไทยนะฟังอีกครั้งไม่ได้เขารวบรวมมาแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเราควรจะมันวางเพราะกลุ่มเสี่ยงเขาจะอย่างนี้ครับกลุ่มนี้กลุ่มแรกเขาจะเหมือนว่าไม่ต้องทำอะไร no antiviral drug แต่กลุ่มนี้เขาจะให้กินยาโอเคไหมนี่ให้กินยาแบบนี้ยามีคลอโรควีนโลพิซนาเวียอะไรนี้แล้วถ้าสมมติคุณอยู่กลุ่มนี้คุณเป็นปอดติดเชื้อคุณต้องกินยาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสอีกตัวหนึ่งโอเคเนาะเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเคลียร์นี้ก่อนเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงคุณฟังนะผมพูดไปเร็วๆนะเพราะว่านี่เป็นไลฟ์เก่าที่ผมเคยพูดไปแล้วอายุมากกว่า60มีภาวะไม่ได้เข้าต่ำกว่าพันช่างมันเถอะอันนี้เป็นเรื่องการเจาะเลือดต่อมาฟิตเป็นโรคปอดเรื้อรังโครนิกลังดีซีสปอดเรื้อรังอันที่3เป็นโรคไตเขาก็จะมีเกรดของเขาเกรด 3B อันนี้คุณไม่ต้องสนใจอันที่4เป็น CKD คือไม่ใช่โทษเป็นฮาร์ทเฟลเลียคือโรคหัวใจแล้วก็อันที่6อ่ะอันที่5คือเอาใหม่อันที่1คืออายุก็คือเสื่อมอายุอะประมาณ60ปีลิมโฟพีเนียเนาะอันที่3คือโครนิกลังดีซีสขอโทษลืมแปลคนแรกคือโรคปอดติดเชื้อนะครับโรคปอดเรื้อรังอันที่4คือ CKD คือเป็นโรคไตอันที่5คือเป็นฮาร์ทเฟลเลียร์คือเป็นโรคหัวใจอันที่6คือโอเบซิตี้เป็นโรคอ้วนอันที่7คือฟอรอฟิตเป็นโรคตับอันที่8เป็นอิมมูโนคอมโพไมโฮสต์อันที่8เป็นอิมมูโนคือเป็นภาวะที่ภูมิคุ้มกันต่ำคือไอ้คำนี้น่ากลัวผมบอกเลยไอ้คำว่าภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยน่ากลัวส่วนใหญ่เอาจริงๆตอนนี้ผมอันนี้ความคิดผมเองนะเขาไม่ได้เขียนนะนี่ผมบอกก่อนนี่ความคิดผมเองความคิดผมเองฟังอีกครั้งเดี๋ยวจะหาว่าผมเปล่านี่ความคิดเช่นคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นวัณโรคคนที่เป็น HIV เขาจะมีภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำกว่าคนปกติอยู่แล้วไอ้พวกนี้คือกลุ่มเสี่ยงนึกภาพปะถ้าคุณไม่ได้อยู่กลุ่มนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกถ้าคุณเป็นวัยรุ่น20ปี30ปีคุณก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ถามว่าติดเชื้อได้ไหมติดเชื้อได้เพราะถ้ากลุ่มนี้เมื่อไหร่คุณต้องกินยาโอเคไหมโอเคไหมเคลียร์เนาะนะครับหอบหืดเสี่ยงมากไหมคะเขาใช้คำว่าถ้าหอบหืดต้องแยกกันว่าเป็นหอบหืดหรือทุ่นลมโป่งพองอันนี้ตอบคำถามคุณอะไรเนาะเดี๋ยวนะคุณทีธนภาวเนี่ยฮะถ้าเป็นหอบหืดเขาไม่ได้เขียนแต่ถ้าเป็นถุงลมโป่งพองหรือเป็นโครนิกลังดีซีสเขาเขียนแน่นอนว่าชัดเจนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ถ้าถามผมนะถ้าหอบหืดส่วนใหญ่มันจะเกิดเป็นที่หลอดลมแต่ตอนนี้โรคเนี้ยมันจะชอบเกิดที่ส่วนล่างคือปอดติดเชื้อด้านล่างโอเคเนาะโอ้คุณปางทิพย์น่ารักมากๆครับพี่สรุปให้ครับคุณปางทิพย์ขอหัวใจด้วยคุณปางทิพย์หน่อยฮะน่ารักผมต้องการคนแบบนี้แล้วครับผมต้องการคนอย่างนี้นะคุณปางทิพย์สรุปให้แล้วนะครับไปดูได้เลยผมรู้อยู่โรคหัวใจแล้วแหละเนาะโอเคเนาะเคลียร์นะครับเคลียร์ที่ผมพูดไปอีกเรื่องนึงแล้วเนี่ยนะส่วนคนที่เป็นปอดติดเชื้อก็รักษาแบบปอดติดเชื้อเลยจะสังเกตว่าได้สมมติว่ามันเป็นเหตุผลไงฮะว่าทำไมคนที่แค่ติดเชื้อเขาบางทีให้กักตัวอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้รักษาเพราะรักษาเขาเสียเขาไม่ได้ทำอะไรถ้าใครได้ดูข่าวแมทธิวก็คือตอนเช้าก็กินยาตอนก็กินขาก็กินยาก็กินยาก็แค่นั้นก็ไม่ได้อะไรกับเยอะมากเพราะมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นเชื้อไวรัสโอเคไหมเคลียร์เนาะเคลียร์ถ้าใครเคลียร์ขอหัวใจมารัวๆนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าโอเคมาก็ได้พิมพ์ว่าโอเคมานะพิมพ์ว่าโอเคมานี่คือประเด็นที่ผมจะแบ่งปันวันนี้อิตาลีบอกเราแล้วอิตาลีเขาเตือนเราแล้วอิตาลีมีหมอที่เขาเสียชีวิตแล้วหมอฟันไม่ต้องการให้เกิดกับประเทศไทยหมอฟันขอเป็นหมอคนหนึ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดประเทศถึงแม้ผมจะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวรัสผมถ้าคือแบบเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดเป็นหมอฟังเกมเป็นหมอโดนไม่เข้าหรอกผมไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ผมก็ขอเป็นหมอคนหนึ่งแล้วผมบอกเลยว่าผมเป็นความเสี่ยงมากกว่าทุกคนด้วยเพราะผมเป็นหมอโดนไม่เข้าหรอกต้องใส่ท่อช่วยใจต้องเจอแอร์เวย์คนไข้ตลอดเวลาโอเคนะครับโอเคนะครับขอร้องเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกัน
วันนี้ถ้าคุณจำอะไรไม่ได้ขอให้คุณจำแค่2คำก็คือว่าอยู่บ้านแล้วก็ใส่แมสผมขอแค่นี้ขอแค่นี้นะแล้วไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องอะไรกันทำตามที่เขาบอกทำตามข้อมูลแล้วขอร้องอย่างอีกอย่างด้วยทุกครั้งที่แชร์ข้อมูลขอให้เป็นความรู้ที่มันถูกต้องอย่าแชร์กันอุตลุดมั่วเลยรู้แชร์กันอุตลุดมั่วเต็มไปหมดไม่เอาไม่ได้ก่อนที่คุณจะแชร์คุณเช็คก่อนผมสอนทุกคนในเพจผมแล้วว่าเฮ้ยไปดูซิข้อมูลนี้เอามาจากไหนข้อมูลนี้เชื่อถือได้หรือเปล่าข้อมูลนี้อยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่ๆมาถึงแบบโอ้ยเห็นเขาแชร์มาฉันแชร์ต่อเลยไม่ต้องและไม่ต้องมาแชร์เลยบอกผมด้วยก็ได้ไม่ต้องเพราะส่วนใหญ่ผมรับข้อมูลข่าวสารผมรับจากแพทย์ที่เชื่อถือได้เท่านั้นและทุกครั้งที่ผมออกมาไลฟ์หรือมาแบ่งปันข้อมูลที่ผมแบ่งปันทุกอย่างไม่ได้คิดเองส่วนใหญ่จะเอามาจาก WHO องค์การอนามัยโลกส่วนใหญ่เอามาจากประเทศอื่นๆที่เขาแล้วหมอผลการวิจัยที่ประเทศวิจัยที่ช่วงแรกผมเอาวิจัยมาพูดเยอะมากแล้วผมเอามาจากของคุณหมอที่เป็นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสของประเทศไทยซึ่งมีมัน 3-4 คนจริงๆแล้วผมควรจะพูดเรื่องปวดด้วยซ้ำว่าผมเชี่ยวชาญเรื่องปวดแต่ช่วงนี้มีแต่คนพูดเรื่องนี้แล้วผมขอเป็นหมอคนหนึ่งโอเคไหมครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนมากๆถ้าใครคิดว่าอะไรดีๆก็แชร์แบ่งปันไปบอกทุกคนแล้วกันสุดท้ายนี้ครับผมขอแค่ขอหัวใจรัวๆให้กับหมออิตาลีแล้วกันครับขอหัวใจรัวๆให้กับคุณหมออิตาลีท่านตอนนี้ทำงานหนักมากและผมไม่อยากให้หมอไทยเราเป็นแบบหมออิตาลีเอาพูดตรงๆแต่ผมมั่นใจครับว่าหมอคนไทยทุกคนสู้เพื่อพวกเราจริงๆครับผมถามเพื่อนที่อยู่ศรีราชผมถามเพื่อนที่รามาทุกคนมีมาตรการคัดกรองกันแบบจริงจังดูแลคนไข้อย่างเต็มที่ไม่มีการปฏิเสธคนไข้โอเคไหมแต่มันจะมีข่าวนี่นั่นนุ่มได้พออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องข้อจำกัดที่ผมพยายามบอกแล้วไงว่าถ้าเกินคนไข้มันเกินอุปกรณ์มันทำอะไรไม่ได้ถ้าคนไข้มันมากกว่าอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันเว้ยเราต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดเมื่อกี้คำถามนั้นดีมากแอลกอฮอล์หายากใช้น้ำสบู่ดีไหมในวิวไลฟ์ที่ผมพูดไปแล้วสบู่ดีกว่าแอลกอฮอล์อีกผมบอกงี้เลยดีกว่าสบู่ดีกว่าแอลกอฮอล์อีกนึกภาพว่าหลักการมันคล้ายๆกันแอลกอฮอล์คือปุ๊บค่าอยู่ในนี้บางทีมันอยู่ตามฟอกแต่สบู่คุณล้างทุกฟอกแล้วคุณล้างไวรัสมันทิ้งไปเลยแล้วมันออกไปเลยเพราะฉะนั้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือผมมั่นใจว่าดีมากๆเดี๋ยว WHO ก็มั่นให้คำรับรองของการล้างมือโอเคไหมครับโอเคเนาะเคลียร์แล้วเนาะนะแค่นั้นแหละสิ่งที่หมอฟันหนังวันนี้ไม่ต้องการให้มันเกิดเหมือนกับคนประเทศอิตาลีขอบคุณอิตาลีขอบคุณมากๆขอบคุณคุณหมอทุกคนที่เสียสละขอบคุณคุณหมอที่เขามาแบ่งปันขอบคุณจริงๆและผมขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาฟังเพจผมดร.ฟันดอฟรีโอเดชผมนายแพทย์อนันต์ชาติศิรินาจริงๆแล้วกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดแต่วันนี้มาพูดเรื่องของโควิดเพราะแค่ว่าไม่อยากให้ประเทศไทยไปจบแบบเขาไม่อยากไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่ผมภาวนาผมนั่งสมาธิผมอธิษฐานตลอดว่ามันต้องไม่เกิดขึ้นแบบนั้นเราต้องเป็นเหมือนพวกไต้หวันเหมือนพวกทางนั้นที่จีนเขาเกิดขึ้นเนี่ยแต่เขาก็คุมได้อะแล้วก็เหมือนสิงคโปร์ที่แบบควบคุมได้เราต้องเป็นทรงนั้นแต่ผมทำคนเดียวไม่ได้ผมเลยจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้ทุกคนต้องช่วยกันครับขอแค่นี้นะขอแค่นี้จริงๆช่วยกันนะฮะแล้วเตือนอีกครั้งใครที่กลับบ้านช่วงนี้คุณกักตัวเถอะครับคุณกักตัวเถอะครับกักตัวนี่คือไม่ใช่เพื่อตัวคุณนะแต่เพื่อคนที่คุณรักครับแล้วคือเพื่อประเทศของเราครับประเทศของเราแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันขออย่าให้เราเหมือนอิตาลีเราต้องเหมือนประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วเขารอดแล้วแล้วเราก็จะรอดเช่นเดียวกันจริงๆหมอหลายคนก็ออกมาเตือนแล้วนะหมอหลายคนก็ออกมาเตือนแล้วมาบอกแล้วนะโอเคนะครับเราจะรอดไปด้วยกันครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้เกียรติมาฟังตั้งแต่ต้นจนจบหวังว่าวันนี้ที่ผมตั้งใจไลฟ์มาคุณคงได้รับข้อมูลอะไรไปไม่มากก็น้อย
นะครับแล้วก็น่าจะตอบคำถามของคุณได้หลายๆข้อนะครับนะครับในที่ผมไม่ได้เห็นคำถามแล้วนะมีแบบโอเคขอบคุณนะคุณนำมาขอบคุณคุณอนุบอกขอบคุณโอเคครับนั่นแหละฮะนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นครับเราจะไปด้วยกันครับผมมั่นใจว่าเราจะผ่านภาวะนี้ไปได้อย่างแน่นอนมั่นใจที่สุดแต่เราต้องร่วมมือกันแล้วใครที่ยังไม่รู้คุณเอาข้อมูลของหมอซันไปสอนเขาได้เลยให้เขารู้ได้แล้วไปบอกเขาได้เลยว่าเขาต้องรู้ได้แล้วไปเตือนเขาได้เลยว่าต้องรู้ได้แล้วไม่อย่างนั้นโลกนี้จะอยู่กับเราอีกนานมากๆแล้วมันจะไม่จบสักทีจนกว่าจะมีวัคซีนจนจะมียาที่มันเป็นยาที่เฉพาะเจาะจงจริงๆโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะขอบคุณคนที่เก็บมาฟังจนจบก็ผมหมอฟันไม่ใช่เป็นหมอที่เก่งที่สุดแต่หมอฟันจะออกมาให้กำลังใจให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีที่สุดได้และใครที่มีปัญหาเรื่องปวดคุณไปดูตามของเก่าไปติดตามหมอฟันได้ที่ช่องหมอฟันหมอฝังเข็มในช่อง YouTube คุณไปติดตามกันได้ครับหมอฟันหมอฝังเข็มแม้ได้มีคลิปดีๆเยอะมากๆนะครับหมอฟันหมอฝังเข็มเน้นอีกครั้งนึงลองไปดูกันคุณเผื่อใครมีปัญหาเรื่องปวดคอปวดดาบคุณไปดูอันนั้นคือสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญอันนี้ผมอาจจะไม่เชี่ยวชาญผมอาจจะตอบคุณได้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเรื่องปวดเมื่อไหร่ผมจัดการได้แล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้ขอหัวใจมารัวๆแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันสวัสดีครับบายบายกู๊ดไนท์ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจจริงๆครับที่ให้เก็บมาฟังเพลงผมขอบคุณมากๆสวัสดีครับ